เรียกได้ว่ากลับมาเป็นกระแสฮิตอีกครั้งสำหรับเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะของศิล,ลปินดังเดือนเพนเด่นดวงวงหมอลำโด่งดังเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วหลังกลับมาเป็นเพลงฮิตในติ๊กตอกโดยเนื้อเพลงที่ฟังดูแล้วต้องเอะในลักษณะสองแง่สองงามจนเป็นไวร่าโด่งดังไปทั้งโลกโซเชียลต้องบอกว่าล่าสุดยุ้ยยอดเยอะ เคลื่อนไหวแล้วหลังๆดราม่าเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะของศิลปินดังเด,ดืนเพลงเด่นดวงวงหมอลำโด่งดังเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า เพลงมันก็แค่เพลงค่ะหยาบคายยังไงมันก็แค่เพลงเพลงอีสานพื้นบ้านเขามีมานมนานคนมาเปิดในติ k t o ็อกใหม่ก็เป็นกระแสะแค่นั้นงงอะไรกลัวลูกหลานฟังไม่ได้นี่เปิดให้ลูกฟังเลยค่ะแล้วอธิบายสอนลูกไปด้วยว่าอย่าร้องตามลูกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวติดปาก ยายเขาร้องไว้นานแล้วสมัยก่อนสมัยนี้ก็บอกไปว่ามันคืออะไรแต่ให้พูดไม่ได้ก็สอนไปซิมีหน้าที่พ่อแม่มัวมองโลกสวยไม่มองโลกจริงๆระวังลูกไม่มีภูมิเจอเพลงแค่นี้ปอสอดอข้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมาย